อ่ะมาเจอกับน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรจันทบุรีสูตรเจ๊สมควรน้ำจิ้มซีฟู้ดครับรสเด็ดจริงๆพี่น้องนี่ลูกน้องสาวเขาเป็นคนทำจำสูตรมาจากพี่สาวครับสูตรจากจันทบุรีพี่น้องความเด็ดอยู่ที่ไหนความเด็ดมันความเด็ดอยู่ที่ไหนน้ำเด็ดความเด็ดอยู่ที่น้ำมะขามครับเวลาตำต้องใส่น้ำตาลแบบนี้ต้องใส่น้ำตาลด้วยครับจริงๆก็ใส่น้ำตาลปี๊บแต่เราใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแล้วแต่เนาะเพื่อจะให้มันเละเรื่องของเราใส่อะไรก็เป็นสิทธิ์ของเราครับอยากใส่อะไรก็ใส่ไปพี่น้องชอบอะไรเอาแบบนั้นแหละเราอย่าไปคิดมากพี่น้องมีอะไรก็ใส่ครับน้ำจิ้มรสเด็ดอยู่ที่ตัวเราคิดครับเด็ดไม่เด็ดเด็ดพริกไม่ต้องแหลกมากแล้วต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือนี่ฮะเขาบอกว่ารสเด็ดหรือว่าสูตรเด็ดอยู่ที่น้ำมะขามครับพี่น้องจะแซ่บจริงหรือเปล่าก็ต้องรอชิมไม่ใส่ไปเลยน่ากินมากๆครับว้ายกลับแล้วพี่น้องไม่ใช่กลับตัวนะครับกลับปลาแต่รู้สึกว่าสีมันจะออกคล้ำๆนิดๆนะไปแรงไปหน่อยวันนี้จะไปขอวิจารณ์เยอะพี่น้องเพราะว่าครัวไม่ได้กินวิจารณ์น้อยๆครับวิจารณ์น้อยๆวันนี้เราไม่มีอะไรทำคลิปเลยก็เหน็ดเหนื่อยอยู่กับการซ่อมบำรุงเนาะจะแต่แสบบอพี่น้องเอ้ยครับนี่ฮะนี่ฮะจะแต่แสบบอไอ้เบิ้งครับไอ้เบิ้งพี่น้องจะได้เห็นบรรยากาศการทอดปลาปลานิลที่เลี้ยงโดยธรรมชาติที่ตัวเองโดยธรรมชาติพี่น้องอย่าเลี้ยงเลยนะเนาะตัวเองโดยธรรมชาติที่ไม่ได้มีให้อาหารหรือว่าหัวอาหารครับพี่น้องเนาะให้มันกินผักกินต้นมงต้นไม้กินผักเป็นพืชกินพืชกินผักครับในน้ำครับแล้วก็โตมาแบบนี้ครับเราจะพาไปชมครับเราพาไปชิมรสชาติว่าจะออกเป็นยังไงรสชาติดีหรือเปล่ารสชาติออกมาเป็นยังไงพี่น้องเนาะกับปลาออร์แกนิกตัวธรรมชาติกับปลาออร์แกนิกครับเดี๋ยวรอชิมครับเนาะเดี๋ยวจะทำคลิปตอนชิมให้ชมครับผมว้านี่ครับพี่น้องเสร็จแล้วน้ำจิ้มรสเด็ดน้ำจิ้มมะขามเปียกครับพอเสร็จก็โรยโดยน้ำลายไหลพูดต่อไม่ได้พี่น้องน้ำลายสออะไรอย่างนี้ข้าวจริงๆครับเนาะเนี่ยน้ำจิ้มรสเด็ดครับน่ากินมากๆครับสูตรจันทบุรีครับพี่น้องน่ากินมากๆเลยวันนี้เราจะกินกับปลานิลออร์แกนิกหรือว่าปลานิลที่โตโดยธรรมชาติตัวเองธรรมชาติครับวันนี้เมนูแล้วก็มีแค่นี้นะพี่น้องปลานิลทอดแล้วก็มีในเตาอีกเป็นลูกปลานิลแล้วก็ลูกปลาตะเพียนแล้วก็ปลาสลิดครับที่โตแบบยถากรรมที่โตเองธรรมชาติครับนะตามมีตามเกิดครับซื้อมาปล่อยลงไปเลยครับนี่โอ้ยวันนี้เรามีปลา3ชนิดด้วยกันครับแต่อยากไฮไลท์ใหญ่อยู่ตรงนี้พี่น้องไฮไลท์อยู่ที่ปลานิลทอดครับกรอบแน่นอนแล้วก็น้ำจิ้มรสเด็ดที่เราตำขึ้นมาเองสูตรเด็ดเลยครับพี่น้องสูตรเด็ดสูตรเด็ดชิมก่อนพี่น้องชิมก่อนดีกว่าไม่ไหวแล้วอร่อยครับใช้ได้เลยครับต่อใช้ได้ครับผมสวัสดีครับเมนูวันนี้ครับนี่ฮะวันนี้เมนูนะปลาทอดปลานิลทอดครับผมปลานิลทอดแล้วก็ปลานิลทอดตัวใหญ่ครับเป็นปลานิลทอดที่เราเอาไปปล่อยที่สระหลังบ้านครับตัวนี้
ออร์แกนิกจริงๆครับปลาธรรมชาติครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ก็ไซส์ตัวเล็กครับปลาไซส์เล็กปลาไซส์น้อยตัวนี้ครับวันนี้อาหารพวกเราก็ง่ายๆครับกินปลาทอดง่ายๆกันเลยแล้วก็ที่พลาดไม่ได้ครับอยากนำเสนอพี่น้องน้ำจิ้มรสเด็ดนะฮะที่เราทำขึ้นมาเองเลยพี่น้องตำเองเลยแล้วก็นี่ฮะน้ำพริกแมงดาด้วยอันนี้เมนูเรามีหลายอย่างอยู่ครับน้ำพริกแมงดาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอะไรเนี่ยเรียกอะไรนะน้ำพริกไข่ปูน้ำพริกไข่กุ้งครับแล้วก็ปลาหมึกกรอบครับวันนี้นี่วันนี้เรามีหลายอย่างพี่น้องนี่กินพร้อมๆกันนะครับน่าทานมากๆครับกินกับข้าวไรเบอรี่พี่น้องไรเบอรี่ผสมกับข้าวหอมมะลิแท้ใส่ไรเบอรี่เล็กน้อยพอหุงออกมาก็จะออกสีคล้ำๆครับนี่ฮะสีม่วงคล้ำๆนี่พี่น้องน่ากินมากๆเลยมากินข้าวด้วยกันนะครับวันนี้เรากินเน้นๆคือปลาทอดที่เราเลี้ยงเองครับผม